ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เป็นว่ากกต.สามารถจัดการรับสมัครนะครับผู้ที่สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสัดส่วนบัญชีรายชื่อได้นะครับเพราะว่าระบบบัญชีรายชื่อนั้นก็ส่งตัวแทนไปแล้วก็สมัครนะครับเจ้าตัวไม่ต้องไปอันนี้ก็เป็นตามกฎกติกาทุกครั้งอยู่แล้วปัญหาถ้าจะมีขึ้นก็จะมีขึ้นในกรณีของส.ส.เขตนะครับซึ่งอาจจะต้องไปปรากฏตัวเองหรือไปสมัครด้วยตนเองนะครับต้องมีส.ส.เขตหรืออย่างน้อยตัวแทนเข้าไปสมัครนะสำหรับแต่ละบุคคลเองซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับในวันที่จะมีการรับสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกกต.ตั้งใจทำงานแล้วก็มีการประสานความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยไม่ว่าจะใช้พื้นที่ของสนามกีฬาเหมือนเดิมที่ทำในวันนี้หรือไปใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการอื่นๆนั้นก็สามารถทำได้นะครับคือมวลชนที่เข้ามาล้อมเนี่ยไม่ได้มีจำนวนมากนะฮะความเข้าใจผิดคือมวลชนมีจำนวนมากแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้ไม่ใช่มวลชนมีจำนวนไม่มากนะฮะถ้าตำรวจและทหารมาช่วยรักษาความปลอดภัยนะครับตรึงกำลังดีๆเนี่ยนะฮะคนที่เข้าไปสมัครก็เข้าไปได้นะครับแล้วก็กกต.สามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการประสานงานนะครับให้ทุกภาคส่วนนั้นร่วมมือกันมีสิ่งนึงที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยคุณสุเทพทุกสุบรรณก็ได้พยายามเปรียบเทียบเองว่าเขานั้นทำการยึดอำนาจด้วยพลังของประชาชนด้วยมวลมหาประชาชนนักวิชาการที่ไปขึ้นเวทีก็พยายามเปรียบเทียบว่าคุณสุเทพตอนนั้นได้ทำการยึดอำนาจด้วยพลังของประชาชนคล้ายๆกับเวลาที่มีการทำรัฐประหารรัฐประหารครั้งล่าสุดก็คือพลเอกชนธิบุญยรัตน์กฤณลากรถถังออกมาแล้วก็ทำการยึดอำนาจนะฮะสิ่งที่ผมนั่งคิดอยู่ในใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นอคติที่มีอยู่ในใจแล้วก็ผมเพิ่งค้นพบสิ่งนี้เจอก็คือว่าตอนที่ทหารยึดอำนาจตอนนั้นเนี่ยช่วงแรกผมก็ไม่ยอมรับแต่ผ่านไปสักวันสองวันผมรู้สึกโอเครับได้เพราะว่าการทำรัฐประหารในเมืองไทยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นบ่อยมันมีความชอบธรรมทางวัฒนธรรมประเพณีในการปฏิบัติที่ทำให้การทำรัฐประหารด้วยทหารนั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หลายคนก็นั่งเปรียบเทียบกันดูในรอบนี้ว่าสิ่งที่คุณสุเทพทำเนี่ยความที่ทหารไม่ได้ทำความที่ทหารไม่ได้ช่วยลงมือทำแล้วก็ไม่มีองค์กรหรือมีสถาบันที่มีวัฒนธรรมประเพณีในการทำรัฐประหารเข้ามาแบ็คคุณสุเทพเนี่ยสิ่งที่คุณสุเทพทำในรอบนี้ก็เลยไม่ประสบความสำเร็จก็คือไม่มีความชอบธรรมนะผมคิดว่าเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการเปรียบเทียบที่ผิดเพราะว่าเอาตามหลักนะที่สมบูรณ์กว่าเนี่ยการทำการปฏิวัติด้วยประชาชนเนี่ยนะมีความชอบธรรมมากกว่าการทำการปฏิวัติด้วยกองทัพซะอีกนะเพราะฉะนั้นผมมานั่งคิดไปคิดมาคือพูดง่ายๆคือไม่ควรจะยอมรับการทำรัฐประหารตั้งแต่สมัยของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กฤณแล้วคือถ้าจะบอกว่าสิ่งที่คุณสุเทพทุกสุบรรณทำในรอบนี้เนี่ยนะฮะเป็นมวลมหาประชาชนที่มีจำนวนไม่มากเป็นเสียงข้างน้อยของประเทศแล้วพยายามยึดอำนาจแล้วยึดอำนาจไม่สำเร็จเนี่ยแล้วก็ไม่มีความชอบธรรมอันนี้ก็พูดถูกแล้วเพิ่มเติมเข้าไปอีกถ้าย้อนกลับดูในปี2549จำนวนคนที่สนับสนุนการทำรัฐประหารในครั้งนั้นและผู้ทำรัฐประหารในครั้งนั้นถ้าวัดจำนวนแล้วก็ไม่ใช่เสียงข้างมากในแผ่นดินก็ยังเป็นเสียงข้างน้อยอยู่ดีบังเอิญพอมีรถถังในมือพอมีสื่อในมือนะแล้วมีจังหวะทางการเมืองในมือเนี่ยแล้วบังเอิญนายกไม่อยู่ในช่วงนั้นมันก็เลยสามารถทำการยึดอำนาจได้บทเรียนในรอบนี้ที่ผมค้นพบก็คือว่าถ้าเกิดผมจะมีอคติกับม็อบมวลมหาประชาชนเสียงข้างน้อยพยายามยึดอำนาจผ่านการนำของคุณสุเทพทุกสบันในรอบนี้ผมก็ควรจะไม่ยอมรับการทำรัฐประหารของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กฤณในปี2549เหมือนกันถึงแม้ว่าตอนนั้นมีกองทัพปิดเกมทำให้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อแตกต่างที่ไม่ควรจะเป็นข้อแตกต่างองค์รัฐาธิปัตย์คุณสุเทพทุกสุบรรณไม่ได้ผงาดขึ้นมาเป็นและพลเอกสนธิบุญยรัตน์กฤณในครั้งนั้นก็ไม่ควรที่จะรับการปล่อยให้ขึ้นมาเป็นรัฐาธิปัตย์ตั้งคนนู้นตั้งคนนี้ได้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำรัฐประหารการทำกบฏจากประชาชนเนี่ยหรือการทำยึดอำนาจจากประชาชนที่เราเห็นในรอบนี้เนี่ยความพยายามที่ทำอย่างนี้เนี่ยมันพอกับการที่อยู่ดีๆสมมติในสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีบารักโอบามาถูกยึดอำนาจด้วยนายทหารที่ไม่พอใจยกตัวอย่างสมมติ
พลเอกเดวิดพาทรีสพลเอกมาร์ตันเดมซี่นะพลเอกสแตนลีย์แมคคริสตัลอยู่ดีจัดกำลังยึดอำนาจบารักโอบามามันจะเป็นโจ๊กขนาดไหนมันจะเป็นโจ๊กทั้งเละเทะด้วยทหารทุกคนที่ทำก็เละแล้วก็เป็นเรื่องตลกด้วยนะฮะมันเป็นสิ่งที่โดยวัฒนธรรมประเพณีเขาไม่ทำกันโดยตามกฎหมายก็ไม่ทำกันนะเพราะฉะนั้นในรอบนี้ผมนั่งดูไปดูมายังไงมันก็เป็นเรื่องตลกถามว่าทำไมสื่อต่างชาติเขาไม่สามารถเป็นกลางกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบนี้ได้เนี่ยเพราะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเขามองโลกผ่านเลนที่มีกฎกติกาที่เป็นอยู่ที่มีระบบประชาธิปไตยที่มันมีกฎเกณฑ์มีการเคารพเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งถ้าเขาเห็นข่าวอย่างเมืองไทยในรอบนี้มันก็ตลกพอๆกับสมมติในอเมริกาเขาต้องรายงานข่าวอย่างเงี้ยพาทรีสเดมซี่แมคคริสตัลยึดอำนาจโอบามามันตลกพอๆกันกับอยู่ดีๆสุเทพทุกสุบันจะเอาประชาชนกลุ่มหนึ่ง 300,000 คนในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่ล้าน2ล้าน3ล้าน 300,000 คนในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วประกาศยึดอำนาจมันบ้าๆพอๆพอๆกันนะฮะให้ดูหนังสือพิมพ์นิดนึงนะฮะ Post Today ก็เคยพูดไว้แล้วว่า Post Today คือ The Post คือ The New Nation ผมไม่รู้ว่าพาดหัวอย่างนี้เนี่ยพาดหัวไปเพื่ออะไรนับล้านเมินเลือกตั้งทำไมคุณไม่เขียนบอกว่านับ30ล้านรอเลือกตั้งอยู่คนหลายสิบล้านคนเขารอการเลือกตั้งอยู่คนหลายสิบล้านคนเขารอการเลือกตั้งอยู่ทำไมคุณพาดหัวว่านับล้านเมินเลือกตั้งเพื่อความเป็นกลางของโพสต์เดย์ผมขอเห็นการพาดหัวพรุ่งนี้ว่านับหลายสิบล้านรอเลือกตั้งถ้าคุณเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความเป็นกลางและผมเชื่อว่า Post Today เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความเป็นกลาง Post Today ไม่ใช่แนวหน้าไม่ใช่ไทยโพสต์ไม่ใช่ผู้จัดการ Post Today มีความน่าเชื่อถือสูงกว่านี้ถ้าคุณพาดหัวนับล้านเมินเลือกตั้งคุณพาดหัวพรุ่งนี้ว่าหลายสิบล้านรอเลือกตั้งคุณต้องแฟร์ต่อประชาชนอันนี้แย่มากส่วนเนชั่นเขาจะทำยังไงผมก็ไม่ว่าอะไรผมแซวเนชั่นเนี่ยเพราะว่าเนชั่นเขาเอ็นเอียงไปจนพนักงานที่เป็นเสื้อแดงเขาหนีออกจากบริษัทหมดแล้วเนี่ยนะหรือค่อยๆ ออกมาหมดเนี่ยนะฮะให้กันไปเกือบเต็มหน้าเนี่ยนะฮะผมก็งงอุตส่าห์คิดว่าคมชัดลึกเขาพับหน้าแบบใหม่เปิดมารูปเนี่ยพยายามจะบอกว่าอะไรไหมฮะพยายามจะบอกว่าเฮ้ยกองบรรณาธิการที่เลือกภาพนี้อยากจะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยมวลชนมันเยอะจริงที่เขากดดันเนี่ยกกต.ฟังบ้างมวลมหาประชาชนเสียงข้างมากที่เหลือหลายสิบล้านคนเนี่ยหลายสิบล้านคนฟังบ้างเพราะว่าส่วนเนี้ยแสนสองแสนเนี่ยไม่อยากเลือกตั้งฟังเขาบ้างอีก30ล้านคนฟังเขาบ้างนะฮะนี่คือจุดยืนกองบรรณาธิการในการเลือกภาพนี้ก็กรุงเทพธุรกิจปิดกรุงกดดันรัฐเขาไม่ได้กดดันรัฐรัฐยุบสภาไปแล้วรัฐบาลรักษาการเป็ดกุ้งเนี่ยเมื่อวานนี้วันอาทิตย์เนี่ยตบปากประชาชน30กว่าล้านคนที่รอเลือกตั้งอยู่เคยคิดอย่างนี้บ้างไหมฮะรัฐบาลยุบสภาไปแล้วความเป็นกลางของสื่อสำคัญเพราะว่าตอนนี้ผมเจอคนเยอะและเสียงส่วนใหญ่คุยกับผมอยากเลือกตั้งกันหมดแต่ต้องแอบกระซิบให้ผมฟังบอกว่าปลื้มพี่เบื่อพวกนี้จริงๆพี่ทนไม่ได้แต่พี่ไม่อยากพูดแต่ถ้าพี่พูดไปเนี่ยพี่จะถูกกล่าวหาว่าพี่ช่วยทักษิณหรือเป็นขี้ข้าทักษิณแต่พี่อยากเลือกตั้งนั่นคือเสียงที่เป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินไม่ใช่เสียงส่วนนี้ที่อ้างว่าเป็นมวลมหาประชาชนฟังผมไว้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสักครู่ครับสีซุปเปอร์ชิลจาก TOAWe'll be right back.
เพราะเราต่างมีใครบางคนรออยู่ที่บ้านหน้าที่ของคุณขับรถจึงต้องนำพาทุกชีวิตที่ร่วมทางให้กลับไปพบคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์วันนี้บ้านไหนๆต่างวิ่งหาสีมาตรฐานโลกอย่างสีซุปเปอร์ชิลจาก TOA เป็นหนึ่งในเรื่องทนและสะท้อนความร้อนจากสนามทดสอบในอเมริกาบ้านจึงเย็นประหยัดไฟสีซุปเปอร์ชิลจาก TOA สีทนระดับโลกเราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่ Welcome to the breakdown นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TVอร่อยไทยใครทำก็อร่อยบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้าง NFC บาร์เซโลนาสภาพัฒน์เปิดเผยตัวเลขจากตลาดแรงงานในไตรมาสที่3นะครับปรากฏว่ามีจำนวนผู้สมัครงานเนี่ยผู้สมัครงานในไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 102.2% นะครับคราวนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 102.2% แต่ตำแหน่งงานที่ว่างเนี่ยนะฮะในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นเพียงแค่ 12.9% ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานสมัครงานเพิ่มขึ้นเท่านี้ผู้ที่เปิดโอกาสให้คนมีงานทำคืองานใหม่ที่ว่างๆมีแค่นี้1ใน10 10ต่อ1นะคนว่างงานใหม่ก็จะเยอะนะฮะไตรมาสที่2เพราะว่ามีผู้สมัครงานมากกว่าตำแหน่งเนี่ยถึง 1.3 เท่ากับตรงกันข้ามเป็นเพียง1ใน10นะฮะถ้าไปดูตัวเลขในไตรมาสที่3นายจ้างจะรับเข้าทำงาน5คนจากเดิมที่รับเข้าทำงาน8คนถ้าเทียบระหว่างไตรมาส2กับ3เหตุผลก็มีการอ้างค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้นบ้างนะครับเศรษฐกิจชะลอตัวลงบ้างนะฮะแล้วถ้าคุณไปดูผลจากการที่มีการขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีจำนวน 134,000 คนเพิ่มขึ้น 10.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นกรณีการลาออก 117,000 คนเพิ่มขึ้น 11.4% กรณีถูกเลิกจ้างจากการปิดกิจการและลดการจ้างพนักงาน 17,200 คนเพิ่มขึ้น 3.6% ขณะที่นโยบายการปรับค่าแรงขึ้นมาเป็น300บาทต่อวันเนี่ยซึ่งวงเล็บเขาปรับขึ้นรอบนั้นที่เพื่อไทยเข้ามาแต่ล่าสุดปีนี้เขาไม่ปรับขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันคล้ายๆเดิมนะฮะมันคือขึ้นทีเดียวแทนที่จะค่อยๆขึ้นทีละปีผลมันเหมือนๆกันนะฮะแรงงานชนที่เคยทำงาน50ชั่วโมงต่อสัปดาห์อันนี้ลดลงไปนะฮะถึง 19.6% นะฮะแล้วก็ถ้าคุณไปดูอัตราว่างงานเนี่ยไตรมาส3เพิ่มขึ้นนะฮะจาก 0.58% เป็น 0.77% ซึ่งยังถือว่าต่ำแต่ว่าก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะถ้าคุณไปดูเนี่ยผู้ว่างงานมีอยู่ 350,000 คนนะฮะกลับว่าจำนวนไปดูจำนวนแรงงานเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นในส่วนที่เลิกหางานทำไปแล้วอันนี้ก็มีนะครับคือหมดหวังแล้วก็เลิกที่จะพยายามหาแสวงหาโอกาสในการทำงานนะครับเพราะคนจบใหม่เข้ามาทำงานหางานทำเยอะบริษัทหลายบริษัทเลือกที่จะลดจำนวนพนักงานเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำมันสูงขึ้นนะครับอันนี้ปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าอัตราว่างงานโดยรวมบังเอิญมันต่ำอยู่ 0.58 มันขึ้นมาแค่0.77% นะนิดเดียวนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเรายังไปได้แย่กว่านี้เยอะแต่ว่า
ก็ไม่ใช่ว่าในสมัยนี้หางานได้ง่ายนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนถ้าเทียบระหว่างไตรมาส2กับ3นะฮะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีเรื่องการเมืองในประเทศครับบ้านบ้านดูวุ่นวายขนาดนี้ให้โฮมเซอร์วิสบริการเพื่อคนรักบ้านจัดการให้ดีกว่าครับเวลาทำกับข้าวเสร็จนะคะมันรู้สึกเหมือนกับมีกลิ่นอาหารอยู่ตลอดเวลาเลยอะค่ะแล้วเวลาทำอาหารนะคะกลิ่นควันคลุ้งไปหมดทั้งห้องเลยคราบน้ำมันเนี่ยไหลเยอะออกมากระจายเต็มเครื่องไปหมดเลยนะครับส่วนแรงลมเนี่ยแผ่วมากเลยแทบจะไม่มีแรงดูดเลยครับโฮมสวิตจะตรวจสอบแผงควบคุมการทำงานของเครื่องและจุดต่อท่อส่งลมกรณีที่พบว่าคราบน้ำมันตกค้างอยู่ที่ฟิลเตอร์และมอเตอร์คือสาเหตุหลักของปัญหาฉันก็จะเริ่มล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องและมอเตอร์ให้ทันทีครับเขาทำงานกันอย่างละเอียดเรียบร้อยในทุกขั้นตอนเลยล่ะค่ะอย่างนี้นะคะคงจะต้องแนะนำให้เพื่อนๆใช้บริการโฮมเซอร์วิสกันบ้างแล้วล่ะค่ะติดต่อ call center 02831600ครับเป็นศูนย์แนวทางปลองดองจะเดินหน้าไปยังไงคนชนบทตั้งรัฐบาลแต่คนกรุงเทพล้มรัฐบาลคนนึงได้ก็ต้องมีคนต้องเสียไม่มีวินวินสู้เพื่อให้ทักษิณกลับมาไฟลุงบอกว่าสู้เพื่อปกป้องสถาบันอะไรจะมาตรวจสอบเป็นเด็ดการเบ็ดเสร็จเกิดไม่ได้ถ้ามันไม่มีมวลชนเมืองไทยก็ไม่ได้สุดโต่งขนาดนั้นการเมืองแบบแยกขั้วไม่มีเลยHome Pro เราอาจจะเคยชินกับการเมืองนอมินีแบบที่ฝ่ายหนึ่งเป็นนอมินีนะฮะพอถูกตัดสิทธิ์ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งก็มีพรรคการเมืองตัวจริงเสียงจริงลงแต่ว่าในมาดากัสการ์เขามีการเลือกตั้งนะครับมาดากัสการ์มีการปฏิวัติในปี2009นะมาร์คราโวโลมานาม่าถูกยึดอำนาจโดยแอนดรีโรเจอรีนแอนดรีโรเจอรีนเนี่ยเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วก็ทหารเนี่ยมาสนับสนุนให้ขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่คราวนี้เขาจะจัดการเลือกตั้งรอบใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาก็คือรัฐบาลทหารปกครองนะฮะเขาต้องการมีการเลือกตั้งมีประชาธิปไตยนะฮะแบบที่เราดูเหมือนว่าไม่ต้องการที่จะมีเนี่ยนะฮะบังเอิญ2คนที่ลงสมัครในรอบนี้ไม่ใช่2คนนี้เพราะว่า2คนนี้เนี่ยถูกห้ามเล่นการเมืองทหารที่นู่นเนี่ยเขาแบนหมดเลยเขาห้ามตัดสิทธิ์อดีตนักการเมืองหมดเลยทั้ง2ฝั่งทั้ง2ฝั่งก็เลยส่งนอมินีลงฮะแล้วลงในรอบนี้เนี่ยเป็นนอมินีเต็มๆเลยฮะผู้สมัครเนี่ยก็ประกาศเลยว่าเป็นตัวแทนนะฮะฝ่ายของแอนดรีโรเจอรีนเนี่ยก็เลือกตัวแทนมาลงสมัครนะครับส่วนฝ่ายของมาร์คราโวโลมานาม่าเนี่ยเลือกอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขที่มีชื่อว่าโรบินสันจอห์นลูอิสนะฮะแอนดรีโรเจอรีนเลือกเฮนรี่ราจโลรีมันเพียน่านะครับนักธุรกิจแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะครั้งสำคัญเพราะว่าพอเลือกตั้งเสร็จมีรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยองค์กรระหว่างประเทศก็จะบริจาคเงินให้กับรัฐบาลใหม่นะฮะแล้วก็ช่วยแล้วประเทศต่างๆก็จะได้ไม่คว่ำบาตรนะฮะ
เนี่ยโรเจอร์ลีนเนี่ยคนเก่าคนนี้นะฮะดังมากก็ส่งตัวแทนลงการเมืองนอร์มานีชนนอร์มานีฮะมาดากัสการ์จัดให้เมืองไทยยังอายไปดูเดลี่โควตในวันนี้นะครับอาจารย์ธีรยุทธบุญมีเคยพูดไว้นะครับในประเด็นนี้เปรียบเทียบกับเผด็จการจริงๆเผด็จการรัฐสภาก็เป็นปัญหามีความละอายอย่างยิ่งในสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรและจอมพลประภาสจารุเสถียรที่เป็นรัฐบาลเผด็จการรัฐบาลพหลทรราชยังมีสภาพที่ดีกว่าสมัยของพลตำรวจโททักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์เพราะคนที่ถูกจับได้ว่าโกงยังต้องถูกขังคุกแต่ในสมัยนี้สิ่งที่น่าละอายกว่านั้นแต่เขาไม่ทำอะไรจันทรยุทธบุญมีสงสัยจะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคอร์รัปชัน number 1ก่อนอื่นไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายกว่าประชาธิปไตยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยแล้วมีคอร์รัปชันยังดีกว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่ประชาชนไม่ได้เลือกมาแล้วปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่าเปรียบเทียบให้คนเข้าใจผิดนะฮะว่าค่านิยมในการปราบคอร์รัปชันมันอยู่เหนือสิ่งอื่นใดประเด็นที่2 อันนี้ก็ไม่จริงพูดอย่างนี้ก็ไม่จริงคุณกำลังจะบอกผมว่าสมัยจอมพลถนอมจอมพลประภาสเนี่ยมีคนโกงอยู่ในรัฐบาลน้อยกว่าสมัยของคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์คุณเอาหลักฐานอะไรมาพูดไม่ได้ดีเฟนต์รัฐบาลทักษิณรัฐบาลยิ่งลักษณ์ผมดีเฟนต์รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งว่าเขาโดนตรวจสอบโดยปปช.โดยสว.สวสรรหาที่มีสติปัญญาโดยฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านคุณภาพตลอดการโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่มีการอุทธรณ์คดีการจัดการคอร์รัปชันมันมีในยุคที่เป็นการเลือกตั้งฮะโทษทีฮะอันนี้วิเคราะห์ผิดเต็มๆพูดถึง Wall Street Journal บทความนี้นิดนึงนะครับให้ดู Wall Street Journal บทความนี้นิดนึงนะฮะขึ้นมาดูอันนี้ไทยนะฮะ Protest Leaderนะ pushes a parallel government คุณสุเทพทุสบันผลักดันให้มีรัฐบาลเคียงคู่ขนานไปกับรัฐบาลที่มีอยู่อันนี้สื่อต่างชาติก็ถึงงงสื่อต่างชาติเขาไม่เข้าใจว่าทำไมฝ่ายที่แพ้เลือกตั้งสม่ำเสมอเนี่ยนะฮะรวมพลคนแพ้เลือกตั้งออกมากดดันรัฐบาลจะตั้งอำนาจพิเศษขึ้นมามีสภาประชาชนมีนายกเผด็จการทำไมจะทำอย่างนี้ในเมื่อมีรัฐบาลอยู่และจะมีการเลือกตั้งมันมีโรคเดิมที่ฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้งตลอดการยังไงก็กลัวแล้วคุณพิสิทธิ์บอกว่าไม่ได้กลัวคือโทษที่คุณพิสิทธิ์แถลงทั้งหมดในวันเสาร์ที่ผ่านมามีเหตุมีผลฮะแต่ผมเชื่อ 100% แล้วว่าถ้าเกิดคุณเป็นพรรคที่มีเสียงข้างมากในแผ่นดินเนี่ยคุณไม่แถลงอย่างนั้นหรอกให้ดูกราฟิกชิ้นนี้นิดนึงนะฮะมวลมหาประชาชนเป่านกหวีดเสียงดังทั่วกรุงโหไม่กลัวรัฐบาลไม่กลัวตำรวจไม่กลัวทหารไม่กลัวอย่างเดียวฮะกลัวกติกาของการเลือกตั้งผู้ไปสมัครก็ไม่ให้ไปสมัครเขาไปร้องทุกข์คุณก็ยังตามไปรำควานที่สถานีตำรวจแล้วคุณจะทำถึงขั้นไปปิดคูหาเลือกตั้งเขตเลือกตั้งถ้าคุณทำอย่างนั้นจริงไทยอดทนเขาเลิกอดทนแล้วฮะกับความป่าเถื่อนแบบนี้การใช้สิทธิ์หาเสียงใช้เงินหาเสียงไปกล่าวหาว่าฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ก็ซื้อเสียงดูกราฟิกอันนี้เทียบให้ดูนิดนึงชัดๆว่าครั้งที่ผ่านมาใครใช้เงินในการหาเสียงมากกว่ากันผมไม่ได้เทียบกับพรรคอื่นพรรคเล็กนะเทียบกับเพื่อไทยก็ได้เลือกตั้งปี54แล้วไม่ต้องบอกว่ามีเงินใต้โต๊ะมีเงินที่ไม่ได้ลงทะเบียนคุณไม่ต้องกล่าวหาลอยๆอย่างนี้มันน่าเกลียดเพื่อไทยใช้ไป93.8 ล้านประชาธิปัตย์เลือกตั้งปี54ใช้ไป165ล้านเกือบ2เท่าที่เพื่อไทยใช้แล้วใครฮะซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยนั่นก็คือ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่นะครับในคืนวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ